มาดูเรื่องของการเยือนอังกฤษกับฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการของท่านนายกรัฐมนตรีและคณะกันด้วยนะคะช่วงนี้ค่ะอังกฤษก็พร้อมที่จะสานต่อความสัมพันธ์กับไทยในทุกมิติแล้วนะคะหลังจากที่อังกฤษนั้นถอนตัวจากสหภาพยุโรปค่ะขณะที่ท่านนายกของเราก็ยืนยันว่าต้นปีหน้านั้นมีการเลือกตั้งแน่นอนพร้อมเตรียมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกนะคะแล้วก็ขอให้มั่นใจค่ะว่าไทยนั้นจะเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงการค้าการลงทุนในภูมิภาคค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้เข้าพบหารือแบบทวิภาคีกับนางเทเรซาเมย์นายกรัฐมนตรีของอังกฤษที่ทำเนียบนายกรัฐมนตรีอังกฤษค่ะโดยท่านนายกก็ได้กล่าวขอบคุณนะคะที่เปิดโอกาสสำหรับการหารือเพื่อแสดงความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่างกันค่ะพร้อมกับยังได้ชื่นชมบทบาทความเป็นผู้นำของนางเทเรซาเมย์ด้วยนะคะรวมถึงติดตามขั้นตอนการถอนตัวออกจากสหภาพยุโรปก็ขอให้ประสบความสำเร็จด้วยพร้อมกันนี้ก็ได้หารือการทำงานให้สอดคล้องกับนโยบายของ2ประเทศค่ะโดยเฉพาะนโยบาย Global Britain นะคะที่เน้นให้เปิดการค้าเสรีกับประเทศต่างๆตลอดจนความเชื่อมั่นที่มีต่อนโยบาย Thailand 4.0 นอกจากนี้ค่ะท่านนายกได้แสดงความยินดีที่จะสนับสนุนให้ภาคเอกชนของอังกฤษมาร่วมลงทุนนะคะในโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือว่า EEC ของไทยค่ะที่ในปัจจุบันมีนักลงทุนร่วมลงทุนกว่า600บริษัทมูลค่า 7,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะขณะที่นักลงทุนของไทยเนี่ยมาลงทุนอยู่ในสหราชอาณาจักรอยู่ 4,700 ล้านดอลลาร์พร้อมขอให้เชื่อมั่นในศักยภาพของไทยในการเป็นศูนย์กลางในภูมิภาคอาเซียนที่จะเชื่อมโยงความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนในทุกมิติไปยังภูมิภาคอื่นๆด้วยเพราะว่าประเทศไทยของเราคุณผู้ชมคะมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ2ของภูมิภาคนะคะท่านนายกก็ยังได้ใช้โอกาสนี้ค่ะชี้แจงความคืบหน้าของไทยในการก้าวเข้าสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ยืนยันด้วยนะคะว่าจะมีการเลือกตั้งในต้นปีหน้าอย่างแน่นอนค่ะเรื่องสำหรับการเดินหน้าทางการเมืองไปสู่การเลือกตั้งผมยืนยันนะครับว่าต้นปีหน้าจะมีการเลือกตั้งแน่นอนเพราะว่ากฎหมายต่างๆก็เริ่มทยอยออกมาแล้วนะครับประเด็นสำคัญในการก็คือเราต้องเตรียมการจัดงานเฉลิมฉลองพิธีบรมราชาภิเษกของรัชกาลที่10เราด้วยนะครับก็จะทำไปพร้อมๆกันการหารือครั้งนี้นะคะก็นับเป็นครั้งแรกเลยค่ะที่ผู้นำระดับสูงของทั้ง2ประเทศได้มีโอกาสพูดคุยกันถึงความร่วมมือด้านต่างๆท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่นแบบที่เห็นเนี่ยนะคะขณะเดียวกันค่ะนายกรัฐมนตรีก็มีกำหนดหารือกับผู้บริหารบริษัทเอกชนชั้นนำของอังกฤษ2รายและท่านก็จะไปกล่าวเปิดงาน Transforming Thailand แสดงวิสัยทัศน์ให้แก่เอกชนไทยและเอกชนอังกฤษด้วยล่ะค่ะ